ขาอยากได้แบ็คพิงค์แล้วผมจ้างไม่ไหวอ๋อครับผมก็เลยว่าเออเอาลุงก็ได้เพราะเดี๋ยวลุงก็น่าจะตายเร็วๆนี้แล้วเอาง่ายๆนะทีมงานคุณยังมีความรักไม่มีความรักยังชอบไม่ชอบขี้หน้าคุณเลยมีคนรอบทสรุปหรือว่ารอซ้ำเนี่ยเยอะมากแล้วก็กลายเป็นบอสที่มีบรรดาเพจต่างๆไปขุดคุยนะฮะพฤติกรรมในอดีตย้อนกลับไปโอ้โหไม่น่าเชื่อนะท่านผู้ชมฮะย้อนกลับไปอย่างเช่นย้อนกลับไปถึงปี56เมื่อ10ปีก่อนทำไมฮะว่าเคยไปทำคลินิกเถื่อนจนถูกยิงอันนี้จริงแท้ยังไงไม่ทราบนะเพจอีซ้อขยี้ข่าวเขาโพสต์ข้อความมันไปไกลขนาดนั้นเนี่ยดูนะเห็นไหมฮะโอ้เออปี57เถื่อนอะไรตบหน้าผู้จัดการปี59โดนเดี่ยวฆ่าตัวบุกไปหาที่บริษัททั้งที่เขากำลังจะจ่ายเงินเพจนี่มันก็สมชื่อเพจเลยขยี้ข่าวเมื่อ7ปีก่อนทางด้านของประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ในช่วงของความเศร้าสร้อยเนื่องจากว่าปี2560นะเป็นปีที่จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ครับนะฮะโดยเฉพาะวันที่26ตุลาคม2560ปรากฏว่า IG ของกันตถาวรนะฮะเขากับภรรยาเนี่ยเขาใส่เสื้อแดงตอนอยู่ต่างประเทศอ่ะตอนอยู่ต่างประเทศเออนะตอนนั้นตอนอยู่ต่างประเทศแต่ว่าเขาใส่เสื้อแดงแต่เขามาโพสต์ลง IGเป็นสาธารณะเป็นสาธารณะในวันนั้นนะโอ้ในวันช่วงนั้นน่ะคือนี่20คือช่วงนั้นน่ะภายในปีนั้นก่อนวันที่26ตุลาเนี่ยหรือว่าทั้งปีอ่ะตั้งแต่ปี59เนี่ยที่ในหลวงท่านสวรรคตเนี่ยก็จนถึงวันพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ26ตุลาคมคนไทยเนี่ยก็ใส่เสื้อดำอยู่แล้วอ่ะและตัวเองเป็นบุคคลสาธารณะเป็นดาราแล้วใส่เสื้อแดงนะแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ภายหลังนะบอกว่าหนึ่งเขาใส่เสื้อแดงนี่นะฮะเขาอยู่ต่างประเทศนะเขาอยู่ต่างประเทศเขาไม่ได้อยู่ในเมืองไทยครับแล้วเขาก็คิดอยู่แล้วว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหานะเขาคิดอยู่แล้วก่อนที่เขาจะใส่จะเป็นปัญหาและก็เป็นปัญหาจริงๆนะสำหรับคุณกันนะในรายละเอียดวันนี้ข่าวนี้ย้อนกลับมาแชร์ให้คนได้อ่านกันนะออกมาเปิดเผยตอนนั้นเนี่ยนะพอเป็นดราม่าเพราะว่าเอ๊ะทำไมคุณกันโพสต์ไอจีใส่เสื้อแดงใช่ใช่แล้ววันนั้นเขาไปเปิดตัวสินค้าที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งเมื่อปี60นะท่านผู้ชมฮะที่เขากลับมาแล้วนะเขาก็มาให้สัมภาษณ์เรื่องทั้งหมดเท่าที่ผมเห็นตอนที่อยู่ต่างประเทศนะกับคุณพลอยคือภรรยาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความไม่เหมาะสมผมขอใช้คำแบบนี้แล้วกันว่าผมและคุณพลอยใส่เสื้อที่มีสีสันลงรูปใน IG นะครับจริงๆแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนความคิดคือคิดมาแล้วคิดมาแล้ววันนั้นเราใส่เสื้อสีสันกันเพราะว่ามันเป็นการท่องเที่ยวของผมกับแฟนเราไม่ได้คิดจะใส่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เตรียมไปเนี่ยจะคุมโทนทั้งหมดเอาจริงๆความหวังดีและความน่ารักของภรรยามันครบรอบ7ปีและมันเป็นวันเกิดของสุนัขของผมน้องหมานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะใส่ก็ต้องใส่เลยเพราะถ้าไม่ใส่วันนั้นผมก็จะไม่ได้ใส่อีกเนื่องจากวันนั้นเป็นวันครบอ่ะครบรอบอ่ะความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดอยู่แล้วว่าเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรเราไม่สามารถทำให้ทุกคนบนโลกเข้าใจเราได้หรอกแต่ถ้าสุดท้ายในความบริสุทธิ์ใจของเราและสิ่งที่เราคิดไม่ได้ก่อให้เกิดความก้าวร้าวหรือส่งผลเสียต่อใครเราทำเพราะความสบายใจของเราก็แล้วกันก็คุยกับคุณพลอยถามว่าซวยไหมสำหรับผมว่าเอาจริงๆก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเกิดเหตุแล้วเป็นแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเรานิ่งเสียดีกว่าผมรู้สึกว่ายิ่งต่อความยาวก็ยิ่งสาวความยืดแล้วมันไม่น่าจะใช่ประเด็น
ที่เราควรจะมานั่งเถียงกันในช่วงระยะเวลานั้นผมเลยคิดว่าผมรู้ว่าทำอะไรอยู่และผมเชื่อว่าจริงๆแล้วทุกคนรักในสิ่งที่เป็นศูนย์รวมดวงใจของเราทุกคนเหมือนกันไม่มีใครมาตัดสินใครได้หรอกว่าใครรักไม่รักนะฮะแต่ถ้าในสิ่งที่มันออกไปทำให้หลายคนไม่พอใจผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับไม่มีปัญหาอะไรถ้าถามผลกระทบเอาจริงๆไม่มีผลกระทบอะไรกับผมเลยนะฮะทุกคนรอบตัวจะแซวกันเป็นเรื่องปกติเพราะส่วนตัวผมชอบสีแดงอยู่แล้วถือเป็นเรื่องตลกไปแล้วกันฮะนี่ฮะจริงๆคนที่เสียใจคือคุณพลอยภรรยาเพราะว่าคุณพลอยเนี่ยตั้งใจทำเสื้อตัวนั้นมาให้เพราะรู้ว่าผมชอบสีแดงและโลโก้ที่สั่งทำเพราะเป็นโลโก้รูปยากุซ่าน้องหมาของผมและเป็นช่วงครบรอบ7ปีที่เราคบหากันนะฮะก็เรารู้ว่าในใจว่าทำอะไรกันอยู่ครับหลังดราม่าก็ไม่ได้ซื้อเสื้อใหม่ครับแล้วก็ลบโพสต์นั้นไปเพราะไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยืดแล้วก็ไปดูยังตกใจว่าโอ้โหแป๊บเดียวทำไมต้อง400กว่าคอมเมนต์แล้วทุกคนก็มาท้วงติงนะก็เลยลบทิ้งไปคือการให้สัมภาษณ์ในวันนั้นเมื่อ7ปีก่อนนะของคุณกันเนี่ยคือลักษณะออกมาเหมือนกับไม่ได้สำนึกอ่ะใช่พาเดินด้วยครับได้ไหมได้ครับผมผมเดินเฮ้ยผมเดินไม่เป็นเลยจะรู้จักโครงการแบบของมือสองครับเปย์ไม่เดินไม่เป็นเฮ้ยไปเฮ้ยไปมานี่มาวุ้ยไปเนี่ยครับผมอะไรครับนี่รายการอะไรฮะเนี่ยอะไรฮะรายการอะไรฮะรายการกันเองอ๋อยังอยู่อีกเหรอเฮ้ยอยู่นี่อยู่เขาอยากให้คุณมาจริงมาใช่ใครไม่รู้ผมก็ซื้อวิวมาไงคนที่ผมซื้อวิวมาเขาก็บอกว่าเขาอยากให้ฉันนี่มาใช่เพราะตอนแรกเขาอยากได้ทำไมต้องบอกซื้อวิวก็พูดไปตรงๆนะเขาอยากได้แบ็คพิงค์แล้วผมจ้างไม่ไหวอ๋อครับผมก็เลยว่าเอาลุงก็ได้เพราะเดี๋ยวลุงก็น่าจะตายเร็วๆนี้แล้วข้างหน้าอีกงานแต่เราจริงใช่ครับเราอยู่ให้โลกใช่ได้ไปเดินน้ำด้วยเขาเป็นคนที่ใส่ไม่ดีอย่างนี้อยู่แล้วเหรอฮะหรือว่าอะไรศีลเสมอกันแหละเอาง่ายๆนะฮะทีมงานคุณยังมีความรักไม่มีความรักยังชอบไม่ชอบขี้หน้าคุณเลยเขาไม่ชอบคุณอาถามโหวตแจนโหวตครับไม่ชอบใครหนึ่งสองบวกกูถีบเลยลูกผมยังเล็กอยู่ครับแต่ไม่พูดชื่อนะเคยเดินถูกเลยแต่สมัยแบบเรียนมัธยมอ่ะเรียนหนังสือด้วยเหรอเฮ้ยเรียนมีความรู้คุณมีความรู้ไหมเยอะมากครับทำอะไรจำได้หมดที่ผมเจอประจำสองโซนเนี่ยแหละครับแม่ค้าก็จำได้ตลอดจำได้ใช่เขาทักบอกอ้าวมึงใครเนี่ยแล้วก็จำได้กันนั่นแหละสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ